千年星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，身影天命而志向，只为求破戒权的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定很久的信念不曾有过一丝改变，你我生命燃烧中相见共天涯无缘，决心的勇气未曾泯灭，还好有你同我携手向前。ตอนที่39งั้นเราจะทำยังไงดีล่ะไม่รู้เหมือนกันนะไปเชนจียิ่งโหดเหี้ยมอยู่มันดูว่าข้ากับเขาเป็นเพื่อนกันก็เลยให้เขาเฝ้าดูข้ารู้ว่าข้าไปไม่รอดเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านคุณพลมาที่นี่ทำไมเขาจะเข้าไปหาความสุขข้างในเจ้าหลีกไปนอนปรับเซียนหลับก่อนแล้วท่านเข้าไปข้างในไม่ได้นะถ้าจะไปหาความสุขรบกวนไปที่อื่นเถอะเจ้านี่โง่จริงข้าหาความสุขกับนางจิ้งจอกนั่นได้เลยกับหลิวหลีอย่างนั้นเหรอเข้าไม่เข้าใจอ่ะเจ้านี่โง่ดักดานจริงๆไม่รู้เรื่องเลยหลีกไปหลีกไปแต่คุณพ่อถึงข้าจะโง่ไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรนะแต่ว่าท่านไม่ทำให้ข้าคุ้มกันนางข้าละเลยไม่ได้หรอกจำเอาไว้เจ้ายังขวางข้าอีกแล้วเจ้าเละเป็นหมูบ้านช่อแน่ลีกไปโอ้ยท่านคุณพ่ออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนะโอ้ยอย่าเข้ามานะเจ้าโดนมัดไว้แล้วนี่วิเศษข้าจะได้ไม่เสียแรงจะทำอะไรอ่ะเจ้ารู้บ้างไหมตอนข้าเห็นเจ้าโดนไปเชียนจีทรมานข้าปวดใจแค่ไหนอย่าแตะข้านะอย่ายุ่งกับข้าทำไงดีหอมจริงๆนางจิ้งจอกเท่ายังไม่มีกลิ่นหอมเย้ายวนเช่นนี้เลยอย่ายุ่งกับข้านะใส่หัวไปแล้วลีข้าจะทำเจ้านางปรับเซียนเจ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยจะกัดข้าเลยเรื่องพิษข้าเชี่ยวชาญเป็นอันดับหนึ่งดูสิว่าเจ้ากับข้าพิษสงใครจะร้ายกว่านอนปราบเซียนจะทำบ้าอะไรอ่ะใจเย็นข้าแค่ใช้พิษในเลือดข้าทำให้มันสลบไปแต่ถ้าจะฆ่ามันแล้วก็ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือนอนปราบเซียนอย่าฆ่านอนปราบเซียนเลยนะขอร้องล่ะได้โปรดปล่อยมันไปเถอะก็ได้ในเมื่อเจ้าขอร้องงั้นเจ้าก็ต้องเชื่อฟังข้าขอแค่เจ้าไม่ขัดขืนทุกอย่างก็ราบรื่นอย่าแตะต้องข้าเลยนะขอร้องล่ะอย่ายุ่งกับข้าเลยนะปล่อยข้าไปเถอะได้โปรดอย่าทำอะไรข้าเลยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยอย่ายุ่งกับข้านะใส่หัวไปช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยตายมันตายได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะช่วยนะช่วยด้วยช่วยข้าด้วยอย่าทำอะไรข้านะใครก็ได้ช่วยด้วยจะช่วยยังไงดีเฮ้ยจะทำยังไงปล่อยข้านะ
ิดไม่ออกช่วยข้าด้วยเฮ้ยตัดสินใจตายนี่ว้าวเต็มหลังเจ้าจะทำเขานะจะทำเขาตายซะเถอะจะทำได้เขาตายแล้วพอได้แล้วตายซะเถอะหยุดนะชายยอมทุกอย่างแล้วจะอย่าทำอะไรเขาอีกนะคราวนี้รอดตัวไปคนชาสารเลวตีบุ้งโง่ประกาศนักตีบุ้งโง่ไว้ข้าอยู่นี่เหลวหลีตีบุ้งโง่ทำหน้าจะตายแน่กลับมาเด้อจะไม่รอดแน่ใครก็ได้มาช่วยทีใครก็ได้ท่านขุนพลยืนเสื้ออยู่ทำไมปล่อยข้าสิไอ้หมูบ้ามันทำข้าแสบนักข้าจะเฉือนหูเฉือนจมูกเฉือนตามันแล้วจากนั้นพอแล้วโวยวายอยู่ได้รำคาญจริงข้าจะไปฆ่ามันถึงหลงจูจะโง่แต่เพราะมันห่วงชีวิตแม่มันถึงได้จับตัวจือเหลียวหลีมาไว้ที่นี่มันไม่มีทางปล่อยจือเหลียวหลีไปง่ายๆหรอกแต่ที่น่าคิดคือทำไมท่านถึงไปอยู่ที่ห้องนางได้ข้าไปดูว่านางหนีไปหรือเปล่าข้าให้หลงจูเฝ้าเวียนยามหน้าห้องเอาไว้ท่านขุนพลยายต้องกังวลอีกแต่จือเหลียวหลีอาจใช้เสน่ห์ยั่วยวนมันจนยอมปล่อยก็ได้สันดานจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กันทั้งนั้นนางอาจจะหลอกมันแล้วท่านขุนพลแล้วท่านคิดว่าระหว่างข้ากับนางจิ้งจอกตัวนั้นใครกันล่ะที่เจ้าเล่ห์มากกว่าข้ามีเหตุผลส่วนตัวที่สั่งให้หลงจูเฝ้านางเอาไว้ส่วนท่านจะเข้าใจหรือไม่ข้าไม่สนแต่ท่านไม่มีสิทธิ์มาทำลายแผนของข้าก็ได้ข้ายอมรับข้าอยากหาความสุขกับนางจิ้งจอกนั่นแล้วมันสำคัญตรงไหนเล่าข้าก็ไม่ได้ปล่อยนางนี่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะตามล่าพวกมันแล้วฆ่าทิ้งซะช้าก่อนกับจือเหลียวหลีนะจะทำอะไรนางก็เชิญแต่กับหลงจูนะข้ารับปากว่าจะไม่ให้มันตายถ้าหากท่านฆ่าหลงจูตายแล้วก็ข้าไม่ปล่อยท่านไว้แน่อ๋อแต่ท่านยังตัดเท้าซ้ายมันได้อยู่เข้าใจนะตกลงข้าไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่ศักดิ์ศรีนักรบในประเทศแปดเปื้อนพระมันเป็นอะไรลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเลยเลยครับอดทนหน่อยยังเอียงไหวนะเหลียวหลีที่ไหนเนี่ยแล้วเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็คือข้ากลิ่นอะไรเนี่ยไม่อย่าดมนะมันกลิ่นพิษโอ้ยมันมาแล้วเจ้าเอ้ยจิ้งจอกน้อยเจ้าหมูโง่พวกเจ้านี้ไม่รอดหรอกอ๋อไม่นึกว่าหมูโง่อย่างเจ้าจะบ้าเป็นอย่างนี้มิหน้าถึงได้เข้ากองทัพมาหนีไปแล้วไม่ต้องห่วงข้าลำเจ้าใหญ่นะเฮ้ยยอมแลกรอดนี้มาเถอะเฮ้ยนะเฮ้ยเกือบลืมไปแน่ข้าไม่มีสิทธิ์ฆ่าเจ้าแต่ข้ายังตัดขาซ้ายเจ้าได้เฮ้ยแสนแสนลุกลุกหัวใจเจ้าเฮ้ยจ้า
น่าพลาดเลยยี่ไอ้หมูโง่บังอาจทำให้ข้าต้องเสียชมไอ้ขี้เรอย่างเจ้ารู้ไหมหน้าตาสำคัญกับข้าแค่ไหนข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่หลงเจ้าหลงเจ้าข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 ้าอีกแล้วหลงเจ้าขาซ้ายเจ้าหัวข้าเรียบหนีไปแล้วหัวข้าตีน้องกูไปเลยเสียบมันตั้งลงไปกล้าปั่นหัวข้าเลยหลงจื้อหลงจื้อเจ้าเป็นยังไงบ้างขาซ้ายเจ้าทำไมคนป่วยถึงอยู่กับเจ้าเจ้าอย่าเพิ่งพูดเลยข้าจะห้ามเล่นให้เจ้าก่อนนะไม่ต้องเหลียวหลีเหลียวหลีไม่ต้องไม่ต้องหรอกเหลียวหลีไม่ต้องหรอกไม่มีประโยชน์เหลียวหลีข้าดีใจมากนะที่ข้ามีเพื่อนอย่างเจ้าข้าดีใจจริงๆแต่ว่าข้าเป็นต้นเหตุทำให้เจ้าต้องเสียตาเสียแขนขานะฮะทำไมเจ้าโง่อย่างเงี้ยข้าโง่เองยอมรับหลงเจ้าหลงเจ้าแต่ว่าข้าไม่เคยนึกเสียใจสักครั้งแค่ที่มีเพื่อนแท้อย่างเจ้าก็คุ้มค่าเกินพอแล้วหลงเจ้าเจ้ายังอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนเคยข้าจือเหลียวหลีสัญญาไม่ว่าเจ้าเป็นยังไงไม่ว่าเจ้าอยู่แห่งไหนข้าจะเป็นเพื่อนเจ้าตลอดไปหลงเจ้าหลงเจ้าข้าดีใจนะที่เจ้าพูดแบบนี้แต่ข้าไม่อยากไม่อยากอะไรก็ไม่อยากหลงเจ้าไม่อยากกลับไปแล้วไม่อยากกลับไปไม่อยากจะเป็นอะไรไปแล้วไม่อยากจะไปทับแล้วคืนกลับไปข้างในแน่เป็นอะไรไปหลงโจ้ต้องสติไว้ไม่อยากกลับไปก็ไม่อยากกลับไปหลิวหลีก็ไม่อยากกลับไปก็ไม่อยากกลับไปหลิวหลีขอร้องข้าค่ะเถอะหลงโจ้สัญญานะข้าค่ะสัญญาข้าสัญญาข้ารับปากข้าสัญญาขอบใจขอบใจขอบใจมากจะสัญญาแล้วนะจะฆ่าค่ะจะสัญญาแล้วนะสัญญาสัญญาหลงเจ้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 าจะต้องฟื้นสิหลงเจ้าเจ้าอย่าตายนะหลงเจ้าหลงเจ้าหลงเจ้าจะต้องไม่ตายฆ่าพวกมันให้สิ้นซาก
ไม่รู้ทำไมนะตั้งแต่กลับมาจากถนนม้าโบราณข้าใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะเพราะเรื่องลุงขี้เมาเป็นคนพลคลั่งหรือเปล่าก็อาจใช่หรือไม่งั้นก็เรื่องเลื่อนปีเสียเมื่อก่อนพวกเราเกลียดนางเข้ากระดูกดำไม่นึกว่าวันนี้จะห่วงนางจะว่าไปนางก็เป็นคนแรกที่สอนกระบี่ข้านะข้านับถือนางเป็นอาจารย์คนแรกเป็นอาจารย์วันเดียวเพราะคุณช่วยชีวิตข้าก็เห็นนางเป็นอาจารย์แต่ไม่รู้นะว่านางจะยอมรับเราเป็นศิษย์ไหมนางไม่ได้รับศิษย์มาหลายปีแล้วถ้านางไม่เห็นเราเป็นศิษย์ก็คงไม่สอนกระบี่ให้วิชากระบี่วายุไม่ได้ถ่ายทอดกันง่ายๆนะนี่เจ้าว่าถ้าพวกเราไปกราบนางเป็นอาจารย์นางจะยอมรับไหมก็พูดยากนะนางเป็นคนคาดเดายากน้ำนิ่งไหลลึกสิพี่จะไปหาสิพี่ไฟไฟไหมตอนนี้ข้ามีเรื่องต้องชี้แจงนางงั้นข้าไปกับท่านได้ไหมข้าอยากขอโทษสิพี่ไฟไฟนะขั้นช่องสวรรค์ถูกจิ้งจอกเก้าหางทำลายกายทิพย์ข้าต้องเลือนหายไปชั่วกับชั่วกันข้าหวังว่าพลังวิเศษที่ข้าเก็บไว้ที่นี่จะช่วยประคองได้จนกว่าจะฝากค่ายกลเสร็จสิ้นเอาเกราะศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่3และชิ้นที่4มาถวายข้าด้วยเราได้เกราะศักดิ์สิทธิ์มา4ใน5แล้วมีหลิงทิงช่วยอยู่ข้าต้องหาตำแหน่งเกราะศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสุดท้ายเจอในเร็ววันอย่างแน่นอนประมุขใหญ่ให้ผู้ฝ่าด่านเตรียมตัวฝ่าด่านได้รับบัญชาในที่สุดก็ถึงค่ายกลด่านสุดท้ายแล้วเหลืออีกด่านเดียวผู้ฝ่าด่านก็เหลือน้อยเต็มทีไม่รู้ว่าจะรอดกี่ได้แค่ข้ารอดคนเดียวก็พอขอแค่เหลือไว้สักคนเราก็ยังพอมีแย่แล้วดูท่านางจะสรุปอยู่นะข้าจะสับขุนพลบุกผาให้เป็นหมื่นชิ้นช่วยนางก่อนเถอะได้เดี๋ยวสหายบุกเข้าไปดื้อๆแบบนี้ไม่บุ่มบามไปหน่อยเหรอข้าเข้าใจว่าคนหนึ่งอยากช่วยเหลวหลีอีกคนอยากแก้แค้นให้แม่แต่อย่าลืมนะว่าศัตรูที่เราเจออยู่คือยอดนักรบขุนพลบุกผามันเชี่ยวชาญเรื่องพิษยากจะต่อกรได้ขืนพลาดเพียงนิดเดียวอย่าว่าแต่ช่วยเพื่อนเลยลำพังตัวเองก็ไปไม่รอดด้วยทีหลังช่วยคิดหาวิธีหน่อยสิว่าจะช่วยเหลียวหลียังไงข้าเหรอในบรรดาเราสามคนน่ะเจ้าใจเย็นที่สุดเพราะงั้นให้เจ้าตัดสินใจดีที่สุดแล้วล่ะข้าจะทำได้เหรอต้องได้สิพวกเรามั่นใจในตัวเจ้าได้ถ้าให้ข้าเป็นคนตัดสินใจข้าก็จะใช้วิธีของข้างั้นก็ได้นะงั้นเสนอมาเลยสู้กับคุณพลบุพThank you.
มารชั่วโผล่หัวออกมาหุบปากมองหน้าข้าดูข้าให้ดีซะก่อนหน้าตาอย่างนี้เลยที่ว่าเลวเหมือนสันดานเจ้าชนะข้าได้ไหมล่ะพวกเจ้าว่าไงคือว่าเฮ้ยหน้าตาก็ไม่เลวร้ายนี่จะเอาไปลักเลยต่างหากล่ะก็ดีในเมื่ออยากสู้กับข้าซึ่งหน้าข้าจะส่งเคราะห์ให้พวกเจ้ามันจะร่วมต้องเปลี่ยนเป็นดาบเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะเฮ้ยเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะย่ะสะใจมากสินะที่ล้างแค้นให้แม่ได้แต่ว่าไม่จบแค่นี้หรอกเพราะว่าข้ายังมีนางอีกคนเร็วๆเจ้าไหวหรือเปล่าเร็วๆเร็วๆเร็วๆนางโดนพิษบุพผาสวาดไปแน่เลยพานางกลับถ้ำจิ้งจอกก่อนเถอะนะวางใจเถอะเร็วๆเขาจะช่วยเจ้าให้ได้เลยนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเขาก้าวหน้าเร็วขนาดนี้สักวันพวกเขาคงเหนือกว่าข้าสิพี่ถ้าไม่แพ้เขาล่ะไม่แพ้เนี่ยข้ายังไม่เก่งวิชาจิตพิสุทธิ์ที่อาจารย์สอนข้าชนะพวกเขาไม่ได้หรอกแต่ท่านยังมีข้าอยู่ข้ายังอยู่ทั้งคนท่านไม่แพ้เขาแน่เจ้าอยากแปลงกว่านี้ไหมอยากเป็นผู้แสวงหาไหมล่ะถ้าช่วยเจ้าได้นะอะไรหรอสิพี่เปล่าหรอกข้าคงฟุ้งซ่านไปเองนะสิพี่สิ่งไหนที่ท่านต้องการข้าจะช่วยให้สมหวังเซียวยี่โชคดีที่ข้ายังมีเจ้า
ข้ามาได้รองประมุขเลี่ยนวันนี้ท่านเป็นไงบ้างก็ยังชั่วแล้วแต่ว่าสีหน้าท่านดูไม่ค่อยดีเลยเนาะพวกเจ้าเองก็ด้วยมีอะไรจะพูดก็พูดเถอะไม่ต้องปิดบังนางแล้วบอกความจริงนางเถอะเพื่อนข้าคนหนึ่งถูกพิษเมล็ดบุปผาสวาดเข้าไปได้ยินว่าวิชาแพทย์ของท่านเป็นเลิศเพราะงั้นข้าเลยอยากถามถึงวิธีรักษาหน่อยเพื่อนที่ไหนกันแล้วเขาโดนพิษบุปผาสวาดได้ยังไงนางชื่อจีหลิวหลีเป็นปีศาจจิ้งจอกแล้วนางก็อยู่ในกองทัพมารด้วยแต่นางเป็นมารฝ่ายดีนางเชื่อว่าจางหลิงจะเป็นผู้แสวงหานางเลยทรยศเผ่ามารเพื่อช่วยเขาเพราะนางเชื่อว่าจางหลิงจะหยุดศึกของมนุษย์กับมารได้อีกอย่างถ้าเหลียวหลินไม่ช่วยเราพวกเราสามคนคงตายตั้งแต่ฝ่าด่านค่ายคนด่านแรกไปแล้วนางยังช่วยปราบร่างแปลงไปเชียนจีช่วยได้กรอดศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกด้วยแล้วนางก็พอแล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าประมุขท่านอื่นทราบเรื่องนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงพวกเราทราบค่ะเราถึงได้บอกท่านแค่คนเดียวแล้วพวกเจ้าคิดหรือว่าข้าจะไม่ลงโทษพวกเจ้าคงเพราะว่าพวกเรานับถือท่านเป็นอาจารย์ไปแล้วปัญหาที่ศิษย์แก้ไม่ได้ศิษย์ต้องปรึกษาอาจารย์พวกเจ้าจะเป็นศิษย์ข้าได้ยังไงพวกเจ้าไม่เคยคำนับไม่เรียกข้าว่าอาจารย์ยังอยากเป็นศิษย์ข้าอีกเหรอพวกเจ้าแน่นักหรือไงเฮ้ยรับอาจารย์สิฮะอาจารย์เรารับเป็นศิษย์ด้วยข้าไม่ให้พวกเจ้าเรียกอาจารย์แบบขอไปทีหรอกลุกขึ้นน่าเสียดายยังมีเรื่องบางอย่างที่ข้าทำให้พวกเจ้าไม่ได้ข้าช่วยจื่อเหลียวหลีไม่ได้ทำไมล่ะยังจำเรื่องของข้าได้ไหมเรื่องที่ข้าสังหารสิบในสำนักข้าไปคนหนึ่งน่ะสิบจำได้ค่ะแล้วทำไมท่านถึงได้ฆ่าอ้าวจนกลายเป็นปริศนายุทธภพด้วยล่ะถ้าข้าสามารถช่วยจื่อเหลียวหลีได้แล้วก็ตอนนั้นข้าคงไม่ฆ่าอ้าวอ้าวถูกพิษบุพาสวาทนั่นเหรอคุณพลบุพาไม่เพียงแต่ล่อลวงนางเท่านั้นยังให้นางกินบุพาสวาทเข้าไปหากไม่เป็นมารนางก็ต้องทรมานตายไปเพราะพิษภายใน7 วันอ้าวจึงขอให้ฆ่านางก่อนที่พิษจะออกฤทธิ์ข้าช่วยนางไม่ได้จึงจำเป็นต้องฆ่านางเพราะงั้นข้าจึงช่วยเหลียวหลีไม่ได้แต่ว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ใครเหรอเสี่ยว่านซื่อว่านซื่อเหรอวิชาการแพทย์ของนางนะดูจะประหลาดไปสักหน่อยแต่อาจจะได้ผลก็ได้นะไม่แน่ว่านางอาจจะมียาบางตัวที่ช่วยถอนพิษได้ไม่มีทางเลือกอีกแล้วไปหาว่านซื่อกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิอาจารย์สำหรับเอ้าเราล้างแค้นของพลบุกผาแล้วเจ้าฆ่ามันได้แล้วเหรอมันไม่เพียงจับเหลียวหลีไปแต่มันยังทำให้แม่ของสิทธิ์ตายด้วยสิทธิ์ทราบเรื่องจากของต่างหน้าแม่ตอนนี้เอาและแม่สิทธิ์คงจะตายหลับแล้วประเสริฐนักไม่เสียทีที่เป็นสิทธิ์ข้าพวกเราจะตั้งใจไม่ทำให้ท่านผิดหวังหรอกไปเถอะงั้นไปกันเถอะ
忘记删了分裂的幻想，你我生命燃烧中相接是注定同行，因为坚定很久的信念不曾有过一丝改变。他没牙了，好容易了，ได้โปรดช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะจะเป็นความหวังเดียวแล้วเจ้าปรุงยาไว้ตั้งหลายขนาดนั้นต้องเป็นยาที่ถอนพิษบุพผาสวาดได้สิเฮ้ยขอร้องไปก็เท่านั้นน่ะขุนพลบุพผาน่ะใช้พิษเก่งจะตายเล่นปี้เสียน่ะก็เก่งแพ้ที่สุดยังรักษาไม่ได้เลยแล้วข้าจะเหลืออะไรแล้วงานเนี้ยถ้าเพื่อนพวกท่านไม่ตายไปก็ต้องเป็นมาเนี่ยข้าช่วยไม่ได้แล้วมียาที่ช่วยให้พิษออกฤทธิ์ช้ามั้ยเราจะได้มีเวลาคิดหาวิธีรักษาแบบอื่นนะโอ้ยตอนนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะต้องมีสักทางสิอ่ะนี่ทำอะไรนะจางหลิงจะบ้าเหรอนะจะตักข้าวของซีซัวไม่ได้นะจะพังร้านเขาหรือไงอ่ะจางหลิงใจเย็นก่อนสิถ้าที่นี่ถล่มเราก็ไม่มีที่ไปแล้วนะเดี๋ยวจะให้ยอมแพ้หรือไงเล่าอุ้ยฮะลืมไอ้นี่เฉยเลยอ่ะอะไรยาแก้พิษเหรอไม่ใช่ยาหรอกแต่เป็นของที่ข้าปรุงเพื่อทำน้ำแกงตอนหน้าร้อนน่ะเรียกว่าน้ำแข็งวิเศษน่ะจะบอกว่ามันจะรักษาเพื่อนเราได้งั้นเหรอได้ซะที่ไหนเล่าแต่น้ำแข็งวิเศษก้อนเนี้ยสามารถแช่แข็งได้ของนางได้แล้วก็ช่วยชะลอชีพจรของนางให้ไหลเวียนช้าลงด้วยช่วยยืดเวลาหาขั้นตอนกำจัดพิษไปได้สักพักนึงจะได้ผลเหรอก็ต้องลองชะลอได้นานไหมลองใช้ดูแล้วบอกข้าด้วยอันนี้นี่คือทดลองเลยนะยังดีเขียนก็ร้ายแรงด้วยไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูดีกว่าให้พิษฆ่านางตายไม่ว่ายังไงก็จะต้องหาทางรักษาเจ้าให้เจ้าฟื้นขึ้นมาให้ได้ก็จะช่วยเจ้าเองพวกเจ้าออกไปก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนนะได้ไฟไฟจะไปพักก่อนเถอะได้งั้นเราไปก่อนเจ้าก็นอนแต่หัวค่ำนะพรุ่งนี้ข้าจะเฝ้านางเองเฟยข้าขอคุยด้วยได้ไหมได้สิพี่งั้นข้าไปก่อนนะอ
ได้ข่าวว่าตอนนี้เจ้าคบกับเทียหลางเหรอถ้าจะจริงนะเป็นเรื่องจริงข้าก็นึกว่าเจ้าคบกับจางหลิงซะอีกไม่นึกว่าเป็นเทียหลางแต่เทียหลางเองก็จริงใจถ้าเข้าอยู่กับเจ้าข้าก็สบายใจเพียงแต่ตอนนี้สิทธิพี่คุณหลุนเขายังลืมเจ้าไม่ได้ลืมเสี่ยวยี่ไม่ได้มากกว่าเสี่ยวยี่เราจะดีกว่าเจ้าเฟยๆข้าขอสาบานเลยว่าความรู้สึกที่พี่คุณหลุนมีต่อเจ้ายังเหมือนเดิมตอนแรกข้าก็เคยคิดอย่างนั้นจนกระทั่งในคืนนั้นที่ท่านให้ข้าไปปลอบพี่คุณหลุนข้าถึงได้เห็นเขากับเสี่ยวยี่ตอนแรกนึกว่าเราสามคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ก็ทำได้แค่คิดเท่านั้นสิทธิ์พี่วินชีท่านต้องดูแลสิทธิ์พี่ใหญ่ให้ดีนะมันเป็นหน้าที่ท่านเดี๋ยวนี้เขามีเสี่ยวยี่อยู่ข้างกายแถมเอาแต่ฝืนยึดอยู่ในห้องข้าไม่ได้เจอเขานานแล้วแต่เจ้าไม่ต้องห่วงนะก็จะคอยดูเขาเองดึกมากแล้วไปนอนเถอะได้ท่านก็เข้านอนด้วยนะสิทธิ์พี่ข้ามาหาสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่ฝึกยุทธอยู่สิทธิ์พี่วินชีค่อยมาใหม่พรุ่งนี้เถอะนี่เขาฝึกยุทธมาทั้งวันแล้วนะไม่พักผ่อนบ้างหรือไงอาจารย์บอกว่าวิชาจิตพิสุทธิ์ไม่อาจฝึกให้จบวันเดียวได้ไม่งั้นจะปวดหน้าอกมากก็อยากเจอเขาตอนนี้เป็นช่วงสำคัญของการฝึกถ้าหากโดนขัดจังหวะสิทธิ์พี่จะปวดหน้าอกอย่างหนักสิทธิ์พี่วินชีกลับไปก่อนเถอะฝึกเสร็จเมื่อไรก็บอกข้าด้วยได้ค่ะสิพี่ไม่เป็นไรนะปวดหน้าอกแค่เล็กน้อยไม่เป็นไรมากหรอกนะก็ดีแล้วสิทธิ์พี่ท่านต้องชนะสิทธิ์พี่เฟยๆให้ได้ต้องฝึกวิชาจิตพิสุทธิ์ให้สำเร็จคารวะในท่านทั้งสามอะในท่านเซี่ยวมือไปโดนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเจ้าบอกมาสิทำไมเจ้าไม่ติดต่อมาเถอะในท่านงานของข้าที่โลกมนุษย์เนี่ยยุ่งจะตายพอหายจากบาดเจ็บก็ต้องไปหาขุนพลบุปผาพอเจอขุนพลบุปผาก็ต้องถล่มสำนักเทพภาพภูผาอีกอะไรนะถล่มสำนักมันแล้วงั้นใช่แล้วข้ารู้ว่าพวกมันจะบุกมาที่แดนมันเพื่อจะชิงกรดศักดิ์สิทธิ์นะข้าก็ขวางพวกมันไม่ทันด้วยความโมโหข้ากับขุนพลบุปผาก็เลยยกพวกไปถล่มสำนักไปซะเลยข้าฆ่าพวกมันไปตั้งหลายคนแก้แค้นให้พวกท่านได้แล้วต้องชมมันหน่อยทำดีมากเวลดันเสียที่มั่นไปทีนี้ประมุขกับผู้ฝ่าด่านพวกนั้นก็ไม่มีที่ให้ไปแล้วสิถูกต้องไม่สิเมื่อกี้ยังพูดไม่จบขุนพลบุปผาวางยาพิษนางจือเหลียวหลีแล้วเป็นการลงโทษหนอนบ่อนไส้ตัวนั้นทีนี้ล่ะนางจือเหลียวหลีก็อยู่ได้อีกไม่นานแล้วทำดีมากเอาไว้พวกข้าออกจากที่นี้ได้เมื่อไหร่จะตบรางวัลเจ้ากับขุนพลบุปผาตบรางวัลเขาเหรออ๋อในท่านเซี่ยวถ้าท่านอยากตบรางวัลให้ขุนพลต้องรอให้วิญญาณเขากลับเข้าร่างก่อนนะว่าไงนะขุนพลตายไปแล้วเหรอใช่แล้วถ้าท่านอยากฆ่าศัตรูก็ต้องจ่ายแพงหน่อยตอนนี้ขุนพลบุปผาตายไปแล้ว
ไม่นึกเลยว่าเราจะเสียขุนพลไปอีกถึงเราจะถล่มพวกมันได้อย่างหนักแต่พวกมันก็ชิงเกราะศักดิ์สิทธิ์ไปจากเราทั้งสองชิ้นถ้ามันได้เกราะอีกชิ้นหนึ่งผู้แสวงหาในตำนานก็จะปรากฏขึ้นไทเฮาเรียกตัวเรามีเรื่องใดไปคะกองทัพมารพอไปอยู่ในโลกมนุษย์แล้วทำตัวยังไงบ้างนั่นเป็นเรื่องราวในกองทัพมารไทเฮาไม่จำเป็นต้องทรงทราบเรื่องนี้หรอกแต่ข้าเป็นไทเฮาของเผ่ามารนะข้าไม่มีสิทธิ์รับรู้เหรอไทเฮาอย่าลืมซึ่งว่าพระองค์ถูกกักบริเวณเพราะร่วมมือกับข้าศึกจนกว่าเจ้าหมาป่าที่สองจะกลับมาที่เรายังอ่อนข้อให้พระองค์อยู่นั้นเราเทิดทูนเจ้าหมาป่าองค์แรกพระองค์ดูไกลกลุ่มพระไทยเครื่องคำนวณคงบอกอะไรบางอย่างอีกใช่ไหมเพคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับนางกำนันที่ชื่อจือเหลียวหลี笑了。